เช้าวันอาทิตย์สดใส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 เช้าวันสดใสเช้าวันอาทิตย์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 สดใสจริงๆแล้วคำว่าเช้าวันอาทิตย์สดใสเนี่ยมันเป็น DNA ของเรานะเพราะว่าประภาคารแห่งนี้เนี่ยพร้อมที่จะส่องแสงแห่งความสดใสทุกเช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดด้วยอนุญาตให้พูดทุกเทปเลยขอบคุณค่ะเทปไหนไม่พูดคือเทคเอาใหม่ต้องพูดThe very next day you gave it away This year to save me from tears I'll give it to someone special Happy New Year ครับผมปุ้ง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 ยิงพลุสวัสดีปีใหม่แฟนๆ The Lighthouse นะคะแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของบริษัท Splash Interactive ผู้ผลิตรายการ Lighthouse และ Techno Now และจากเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ PPTV HD ช่อง36นะครับขออวยพรวันปีใหม่ให้กับทุกๆคนนะครับในเช้าวันนี้เราทำรายการมาทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับ The Lighthouse Family Original เนี่ย10กว่าปีละ10กว่าปีละแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่เป็นทุกเช้านะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามแต่นั้นเรามามอบความสุขให้กับทุกคนตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาที่สำคัญคือพอข้ามาปีนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเสมอไปถ้าจะมุ่งไปข้างหน้าเนี่ยต้องนึกถึงอดีตด้วยดีไหมดีค่ะพี่จอร์ดซึ่งพอพูดถึงการระลึกถึงอดีตแจมอยากจะนึกย้อนไปถึงปี2021ที่ผ่านมา มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นมากมายเราได้ทำกิจกรรมสนุกกับแขกรับเชิญที่หลากหลายใช่ไหมคะพี่จอร์ดโอ้ดังนั้นทีมงานเนี่ยก็ได้เตรียมเกมมาให้พวกเราพร้อมเล่นเลยไหมเล่นยังไงนะพี่ยังไม่รู้เลยมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังค่ะเกมนี้นะคะชื่อเกมว่านึกออกไหมซึ่งในเกมนี้เนี่ยเขาจะรวบรวมคำถามต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราไปทำมากับแขกรับเชิญปีที่แล้วก็เราสองคนนะคะยังไม่มีสคริปต์ไม่มีใครรู้คำถามมาก่อนว่าจะเป็นคำถามแนวไหนถือว่าแฟร์เลยพี่จอนแล้วพี่ต้องเล่นด้วยป่ะเล่นด้วยเล่นด้วยสลับกันตอบคำถามค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นอัลไซเมอร์กันหรือเปล่าเริ่มเลยมาแขกรับเชิญคนแรกของปี2021ของแต่ละคนคือใครและ drive through ไปที่ไหนของผมเนี่ยผมตอบได้จำก็จำได้ให้พี่จันตอบก่อนของพี่เนี่ยคือเพื่อน้องรักผมเลยคุณวินสควีซแอนิมอลโอ้แมน is that you นี่แหละผมนี่แหละหากจะลองรักโลกนี้ได้อย่างไรก็อยู่ที่ใจเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวของพี่ drive through ไปที่ที่สระบุรีกับน้องวินเพื่อไปพบกับคุณพ่อซึ่งไม่ได้ออกมานะเราไปเยี่ยมที่ดินแปลงหนึ่งที่สวยมากแล้วก็ไปร้องเพลงกันตรงบริเวณสวนของแจมอ่ะของแจมไปอยุธยากับลูกตาลมาค่ะพี่จอนซึ่งเป็นเทปแรกที่แจมรู้สึกตื่นเต้นมากว่าแบบเราจะถามอะไรดีคือตื่นเต้นเพราะว่าที่ผ่านมารูปแบบรายการที่ทำคือเราจะจัดรายการคนเดียวตลอดแล้วนี่ก็เหมือนเป็นครั้งแรกที่มีแขกรับเชิญใช่เพราะเป็น drive through ดีจังเลยมีคำถามที่ยากกว่านี้ไหมคะทีมงานไม่ที่ปรบมือเพราะว่าตะกี้ลุ้นเหมือนกันว่าถูกหรือเปล่าอันนี้คือแค่ตอนแรกนะคำถามข้อต่อไปดีกว่าจังหวัดไหนที่เรา drive through กันไประยะทางไกลที่สุดก็เร็วๆนี้เปล่าอ่ะใช่จังว่าคิดเหมือนพี่จอนนะใช่ป่ะเร็วๆนี้เองนี่เนาะเพราะว่าพอเขาเริ่มเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนเราก็เดินทางไปที่ภูเก็ตเรากำลังเดินทางไปอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ครอบครัว Lighthouse Family รายการ The Lighthouse Sail Through อยู่บนเรือที่ภูเก็ตผมมาเจอแพกลางน้ำวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรคำถามข้อต่อไปคำถามสำหรับพี่จอนพิเศษเลยได้แล้วฮะมาเลยค่ะนี่คลิปออนไลน์กับสกายตอนเดินทางไปบางเสร่สกายไม่อยู่บ้านตกลงสกายไปไหนสกายอยู่บ้านนานมากแล้ว You have been home approximately more than 6 to 8 months That's not true because I also went to the hospital tooเอาหมายถึงว่าไม่ถึงกับอยู่บ้าน6เดือนยังไปที่อื่นใช่ไหมเอาใหม่เลยนะเอาใหม่หมดเลยนะรู้ไหมว่าอยู่บ้านมันทั้งหมดกี่เดือน1เดือน6 months son because I go to the hospital ไม่นับโรงพยาบาลดิก็รู้ไหมว่าอยู่บ้านมันทั้งหมดกี่เดือน6เดือนนะ6เดือนใช่สุดยอดเลย
ยอดกว่าจะได้เทคนี้ตั้งนานก็คือลูกเขาตรงไปตรงมาจริงๆคือมีอยู่ช่วงที่เขาอยู่6เดือนเนี่ยมีอยู่วัน2วันหรือวันนึงเนี่ยเขาไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเขาคำนวณแล้วเขาอยู่บ้านแค่1เดือนแต่จริงๆเขาอยู่ต้อง6เดือนนานมากหมดหรือยังยังมีคำถามสำหรับแจมด้วยคำถามสำหรับแจมพี่ถามบ้างในปี2021 แจมพูดคำว่าเช้าวันอาทิตย์สดใสทั้งหมดกี่รอบหมายถึงอะไรทุกรอบเวลาแจมเปิดรายการนะคะพี่จอนแจมก็จะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์สดใสอย่างเงี้ยทุกครั้งแจมทำทั้งหมดกี่เทปวะไม่รู้อ่ะทั้งหมดกี่รอบไปดูกันเลยเราตัดมาให้นี่ค่ะแจมค่ะอันนี้ชื่อยาหนึ่งวันอาทิตย์แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์สดใสแบบนี้สวัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์สดใสตั้งแต่ผมใส่เดี๋ยวรายการ The Lighthouse Drive Through เช้าวันอาทิตย์สดใส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 เช้าวันสดใสเช้าวันอาทิตย์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 สดใสต้องมีอีกแน่เลยอันนี้ล่าสุดโอ้ยังสดใสอยู่เลยสดใสเย้13ครั้งใช่ดีจริงๆแล้วคำว่าเช้าวันอาทิตย์สดใสเนี่ยมันเป็น DNA ของเรานะเป็น DNA ของ The Lighthouse Family The Lighthouse เนี่ยเพราะว่าประภาคารแห่งนี้เนี่ยพร้อมที่จะส่องแสงแห่งความสดใสทุกเช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดด้วยตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสแล้วความสดชื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่แหละคือจริงๆอนุญาตให้พูดทุกเทปเลยขอบคุณค่ะเทปไหนไม่พูดคือเทคเอาใหม่ต้องพูดเออดีได้ละเอาพูดด้วยกันนะเช้าวันอาทิตย์สดใสคำถามต่อไปมีคำถามอีกเหรออ่ะนึกออกไหมที่นี่ที่ไหนอ่ะมาดูกันมันนึกออกกันไหมว่าที่นี่ที่ไหนอันนี้เป็นดีนะแล้วน่าจะเล่นสนุกอ่ะแจมชอบเล่นเกมมากเลยสนุกอ่ะกรุงเทพภูเก็ตแจมพูดสเปซิฟิกหน่อยดิอันนี้ก็ลพบุรีอ๋อเก่งมากไม่ใช่เอ้ยน่าจะใช่ป้าเจี๊ยบเยี่ยมเก่งพี่กำลังอันนี้คือที่บ้านของคุณพ่อของน้องวินโอ้สวยจังเลยที่สลับนี่แหละที่พี่บอกนี่คือที่ดินของเขาเป็นเกาะเหรอคะใช่ครับเป็นเกาะตรงกลางทั้งหมดเนี่ยจากหลังๆข้างล่างเนี่ยนั่งทางเข้านะว้าอันนี้คือทองสมบูรณ์ที่เขาใหญ่นี่เห็นไหมต้นไม้หัวใจใช่อันนี้อ๋อ นี่ล่าสุดระยองเวียงเอ้ยไม่ใช่วังจันป่าวังจันคำถามต่อไปกันเลยไหมคะพี่จอนเอาดีครับผมคำใบ้แขกรับเชิญเดี๋ยวขออธิบายเกมคำใบ้แขกรับเชิญในนิดนึงคือเวลาเราก่อนที่จะเจอกับแขกรับเชิญเนี่ยเราจะมีแบบคำโปรยพี่จอนนึกออกไหมคะเราจะแบบเดี๋ยวเรากำลังจะไปพบกับคนนี้ที่แบบสวยรูปหล่อใช่กล้ามโตอะไรแบบนี้ทีเนี้ยเขาจะตัดมาให้เราทายว่าเราอ่ะพูดถึงแขกรับเชิญท่านไหนโอเคงั้นเริ่มเลยค่ะโอเคพี่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงมากความสามารถพิธีกรดีเจโอ้ยพูดแล้วก็ตื่นเต้นอยากเจอพี่เขาแล้วอ่ะแจมจำชุดได้คือแจมมาใส่ชุดนี้ไปกินอาหารอิตาเลียนอ๋อจำที่ชุดกินพาสต้าใช่กับแขกรับเชิญคนที่พูดอิตาเลียนได้นั่นก็คือพี่เต๋อใช่ไหมคะไม่รู้ดินี่ว่าโอ้ว้าวเชฟเฟอร์เรนติน่าสเต็กจะไปฝั่งไหนก็คือต้องเอาอันนั้นไถเพื่อส่งแรงไปอ่ะอย่างเงี้ยไถส่งแรงเอ้ยโหโอเคอันนี้ของพี่จอนมั่งวันเนี้ยเราจะไปช้อปปิ้งกันผมจะไม่ได้เป็นคนซื้อนะจะมีสาวสวยคนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสวยระดับประเทศเลยเนี่ยจะเป็นคนที่มอบของพิเศษในวันนี้จริงๆอยากจะพูดยืนอยู่ตรงนี้แต่ถ้ายืนพูดไปเรื่อยๆจะเลทผมว่าเราขึ้นรถก่อนดีกว่าอันนี้พูดถึงใครเนี่ยผมจำชื่อเขาชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะสาวสวยด้วยนะไม่ใช่ลิซ่าหรือว่าลิซ่าไม่ใช่เขาชื่อฝรั่งอะนะแม่ดูละผมจำด้วยเพลงค่ะ Maria oh. I'll never stop saying Maria เรารู้สึกว่าเราการที่เรามีความทุกข์ในบางเรื่องอะค่ะมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นในเรื่องนั้นมันมีหลายอย่างบนโลกใบนี้ที่เราต้องอนุรักษ์ที่เราต้องเก็บเอาไว้พบว่าเราสร้างขยะเยอะกว่าที่เราคิดจ้าครับมาเรียใช่น่ารักมากนะครับเป็นไงสบายดีนะ Merry Christmas and Happy New Year ครับมาเรียต่อแล้ว
ื่องของเราวันนี้นะคะเป็นสาวสวยอีกแล้วและเป็นคนที่เพอร์เฟคมากเลยทุกคนไม่ว่าจะแบบว่าเรื่องเรียนนะเรื่องเต้นก็เก่งมากได้เลยรู้เลยก็เพราะมากด้วยนะคะตอบตอนนี้ตอบได้เลยอ่ะตอบได้เลยค่ะเพราะจำชุดเหรอจำชุดเอาทุกคนนี่คือป๊อปปี้ชัชยาสงกรานต์ขวาแอนซ้ายแอนขึ้นแอนขึ้นแอนต่อค่ะพี่แจแบบน่าตั้งใจมากเพราะว่าเรารู้ล่วงหน้าว่าเทปนี้เราจะต้องไปเต้นกับเขาแล้วเขาเต้นเก่งมาก yeah. ใส่คลิปท็อกซิกลงไปด้วยนะคะทุกคนเป็นท่าเต้นในตำนานอันนี้ที่ไหนคะเนี่ยเกสพิเศษของเราในวันนี้นั้นเขาเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ที่ PPTV HD แห่งนี้คนคนนี้นะครับเป็นลูกครึ่งอเมริกันไทยนะครับแล้วเป็นคนที่มากด้วยความสามารถครับผมเห็นปุ๊บรู้เลยเพราะว่านี่คือที่ออฟฟิศของ PPTV HD และผมแวะไปรับแดนนี่ส่วนใหญ่แล้วแขกรับเชิญของเราจะไม่รู้นะว่าเราจะหาไปทำอะไรสำหรับแดนนี่เนี่ยเราพาไปขี่เจ็ตสกีแต่ไม่ใช่เจ็ตสกีธรรมดาเจ็ตสกีแบบ 1,600cc alright next วันนี้เราจะได้เดินทาง drive through เราจะได้ทราบนะครับว่าผู้ที่มีบุตรยากและมีโอกาสจะมีบุตรนั้นจากรายการ The Lighthouse Drive Through อันนี้คืออยู่ริมบึงที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นเกสของเราสุภาพบุรุษนะครับน้องเจมส์เรืองศักดิ์โอ้วันนี้เทปแรกๆของปีเลยนี่นะการมีบุตรยากมันเป็นแบบนี้นะถ้าอยากมีบุตรต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้นะนี่คือที่มาที่ไปของการที่เราเริ่มทำเพจด้วยต่อไปครับแขกรับเชิญคนนี้กิจกรรมอะไรคนนี้เหรออ่าดูที่ใครป้งเฮ้ยธวัฒน์ทัศนาพลพินิพี่โน้ตนี่แขกรับเชิญของแจมก็กิจกรรมนะคะที่แจมไปทำกับพี่โน้ตในเทปนี้ก็คือไปเล่นเวกเซิร์ฟอ่ะจะเล่นแล้วทำท่าไงไปเล่นมั่นใจมากครับแนวตามันใช่เหรอแนวตามใช่เฮ้ยเวกเซิร์ฟสนุกมากเลยนี่แขกคนต่อมานี่คนนี้อ่ะฮะใครเอ่ยอ๋อเราไปฟรีดิฟกับน้องหนุ่ยพงสุขที่รัญญพฤกษ์แต่เป็นฟรีดิฟทางตรงไม่ได้เป็นฟรีดิฟทางลึกจริงๆคนต่อมาหวายปัญญริษาอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ไปกับพี่ไปกับแจมค่ะหวายเพื่อนแจมเองก็วันนั้นเราไปยิงเลเซอร์กันค่ะถูกต้องใช่ไหมตายไหวพร้อมยังพร้อมอ่ะทำไปกันเลยปืนเลเซอร์อ๋อพี่นึกว่าทำหน้าไม่ใช่ค่ะเรายิงกันแบบจริงจังจริงจังแล้วคนนี้ป้าเจี๊ยบอ๋อโอเคป้าเจี๊ยบจริงๆแล้วอ่ะแจมไม่ได้ไปทำกิจกรรมกับป้าเจี๊ยบแจมไปดูเขาเล่นเฉยๆเพราะว่ากีฬาของเขาต้องใช้การฝึกฝนเยอะมากก็คือป้าเจี๊ยบเนี่ยเป็นนักกีฬาลองบอร์ดดาวฮิลค่ะเล่นลงเขาเย้ ถูกต้องป้าเจี๊ยบชอบมากเลยชัดประวีพี่ซีผมไปเยี่ยมเขาที่อ้าวผมไปหาเขาที่ออฟฟิศเลยค่ะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตอ๋อเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับสำหรับใครที่วัยเกิน50แล้วเนี่ยจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยแจมไม่รู้อะไรท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าผมมีเบื้องหลังจริงๆค่ะหมายถึงว่าทุ่มทุนให้กับรายการมากต่อไปโอ้โหโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่ารุ่นใหญ่ผิดคาดแน่นอนนั่นคือกล้องสหรัฐพี่สุวงนูโวไปทำอะไรรู้ไหมไปทำอะไรกันคะกับพี่ๆนูโวพิซซ่าทำพิซซ่าว้าวนี่คือฐานแรกที่นำเข้าไปนะครับร้อนป่ะครับผมอย่านิ่งดูได้เชิญชิมสิครับอ๋อแล้วฮะผมชอบอร่อยมากว่าใส่เยอะไปเปล่าโอเคนั่นก็คือความประทับใจของปี2021ที่ผ่านไปที่สำคัญปีนี้ปี2022นะครับซึ่งจำได้ไหมแจมชอบทำท่านี้2นิ้ว2นิ้วปีนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างนั้นเขาเรียกว่า
มาทำความเข้าใจกันก่อนล่วงหน้าจะได้รู้ว่าแต่ละเบรกจะเกิดอะไรขึ้นสักครู่เดียวตื่นเต้นอ่ะเอ้ยแน่นอนเย้ขึ้นรถคู่ใจ Isuzu Miu X การเดินทางเริ่มต้นขึ้นแล้วครับใช่แล้วเราต้องออกเดินทางนะคะก็ในปี2022นี้เนี่ยเราจะยังมีช่วง Drive Thru อยู่ซึ่งจะคุยกับแขกรับเชิญบน All New Isuzu Miu X คันนี้ซึ่งจะเป็นใครกันบ้างเราก็ต้องมาทายกันเหมือนเมื่อกี้นะเจ้เท่านั้นไม่พอนะ The Lighthouse Family ของเรากลับมาพร้อมกันทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณนุชจอห์นจัสตินสกายนั้นก็จะมีเรื่องสนุกสนุกแบบครอบครัวมาเล่าให้ฟังกันและการเดินทางแบบ Lighthouse Family ก็จะเดินทางในรถคู่ใจคันนี้เช่นกันครับผมเพื่อมาเติมเต็มความเป็นครอบครัวให้ทุกท่านนั้นได้พบกับเรียกว่าประสบการณ์ต่างมุมของทั้ง4คนเช่นเคยสนุกแน่นอนแน่ๆเลยค่ะมาแบบยิ่งคนเยอะเรายิ่งสนุกครอบครัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันแน่นอนใช่แล้วครับและที่สำคัญนะครับ Lighthouse Family ของเราเราเคยนำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีมาด้วยซึ่งทุกๆครอบครัวก็จะต้องมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแอคทิวิตี้แน่นๆจากที่ปีที่แล้วนะคะแจนได้ทำ The Lighthouse Drive Thru ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมต่างๆกับแขกรับเชิญเนี่ยก็รู้สึกว่าเวลาเราทำอะไรร่วมกันอ่ะมันทำให้บทสนทนาเราอ่ะออกรถมากขึ้นใช่คุยและสนิทกันเร็วมากขึ้นดังนั้นเนี่ย Drive Thru และ Activity จะยังอยู่ด้วยกันนะครับในปีนี้ปีนี้เราเปิดประเทศแล้วเพราะนั้นแจมเตรียมพบกับ Activity สนุกๆโดยเฉพาะ Activity ที่ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมได้แน่นอนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นมันมีครั้งแรกเสมอและแขกรับเชิญของเราก็จะเจอ Activity ครั้งแรกทุกคนเลยครับผมรวมถึงเธอด้วยนะใช่จริงๆ แบบอะไรที่ไม่เคยทำก็ได้ทำมันในรายการนี้หลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเวกเซิร์ฟหรือแบบอะไรปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เปิดประเทศแล้วเดี๋ยวมีอะไรสนุกๆให้ทำอีกเยอะเลยใช่ค่ะไม่ใช่แค่นี้นะใช่เรามีแบบว่าคอนเทนต์แน่นมากปีนี้นะคะจะเป็นอีกด้านนึงก็คือด้านเทคโนโลยีค่ะทุกคนและเนื่องจากปีที่แล้วนะคะพี่จอแล้วก็รายการของเราเนี่ยได้รับรางวัลนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาในรายการวันนี้รู้สึกไงบ้างนะก็ต้องบอกว่าจริงๆเลยนะก็คือว่าเรารู้สึกว่านี่คือการเติมเต็มให้เราเดินหน้าต่อไปในทำในสิ่งที่เราเชื่อและอยากจะเป็นกำลังใจให้อีกหลายๆคนนะครับคือบางครั้งเวลาเราทำสิ่งที่เรียกว่ามีคุณค่ามีประโยชน์นะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่หลายๆคนเขาอาจจะเป็นที่นิยมมากนักแต่ถ้าเรา believe ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้นมีประโยชน์และเป็นสิ่งที่ดีให้ทำต่อไปแล้วก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับผู้ชมที่ติดตามเราด้วยนะทุกคนนะครับทีมงานบริษัท Splash ของเราทุกคนแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในวงโคจรชีวิตของพวกเราครอบครัวรัตนาเวโรจน์ครับขอบคุณมากครับและ The Lighthouse Family และต้องฝากนี่ด้วยดิเทคโนนาวด้วยได้ๆขอบคุณมากครับทุกๆครอบครัวครับเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีนั้นเราจะเล่ากันแบบให้ครบถ้วนเรียกว่าทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่ผู้สูงอายุอย่างเราไปจนถึงเด็กๆนะครับแล้วก็การใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลต่างๆรวมไปถึงโซเชียลมีเดียติดตามได้ใน The Lighthouse Family ครับสุดยอดเลยอ่ะเห็นว่าจัสตินจะแบบรีวิวแกดเจ็ตในรายการเราด้วยใช่ไหมคะแน่นอนเพราะว่าจัสตินเองเนี่ยก็ข้ามฝั่งมาจากรายการ Techno Now TKN เพื่อจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวัยรุ่นหลายๆคนนะครับและเกมเมอร์ด้วยถ้าเกิดสนใจโอ้เรียกว่าครบรถเลยยังไม่พอยังไม่พอด้วยความที่พวกเราเนี่ยรักในเสียงเพลงดังนั้นเนี่ยก็จะมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องอีกใช่ Sounds of Earth โครงการที่เราเรียกว่าเป็นสุนทรีนุรักษ์นะครับได้ติดตามกันหลายๆคนชอบเสียงเพลงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ที่สดใส เราก็มีเพลงเพราะๆมามอบให้ ก็คือการฟังเพลงด้วยใจนุรักษ์นะครับหรือสุนทรีนุรักษ์อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วในทั้งหมดนี้ในรายการ The Lighthouse โอเคทัวร์ให้ฟังอีกรอบ The Lighthouse ในปี2022นะคะทุกคนจะเจอกับ Drive Thru Family Activity Technology Music และ Sounds of Earth The Lighthouse ครบถ้วนเลยครับผมอย่าลืมนะช่องทางออนไลน์ที่สามารถติดตามเราได้ในทุกสัปดาห์นั้นก็ขึ้นอยู่ในขณะนี้ส่วนวันนี้เราก็เดินทางกันเข้าสู่ปี2022ด้วยกันนะเย้ Let's go Let's go เช้าวันอาทิตย์สดใสแต่พูดกับหลังพูดยังไงสดใสเช้าวันอาทิตย์สดใสใสไทยชมเช้าแฮป
เพื่อให้พี่จอลองเอาไปพูดบ้างไหมคะเช้าสมมติพี่จอลองพูดบ้างเช้าวันอาทิตย์สดใสเอ๊ะใส่ไหม